เราไม่ได้คิดตามกระแสแต่เรามองว่ามันเป็นช่องทางในการที่เราจะสามารถเริ่มธุรกิจใหม่ๆอะไรที่มันตามกระแสบางทีมันจะหมดไปแต่พี่มีความรู้สึกว่าการดูแลสุขภาพหรือความสะอาดเนี่ยเราต้องตระหนักแล้วอะว่าไม่มีใครที่จะดูแลได้ดีเท่ากับตัวเราเองเพราะฉะนั้นมันก็เลยทำให้เกิดช่องทางการทำธุรกิจของพี่ตัวนี้ขึ้นมาวันวิภาโยคุณนะคะตอนนี้ก็มาทำธุรกิจนะคะสินค้าที่ทำนะคะก็เป็นสินค้าที่เกี่ยวกับการดูแลสุขอนามัยของร่างกายนะคะซึ่งให้เข้ากับยุคสถานการณ์ในโควิดปัจจุบันนี้นะคะเราก็มีสบู่โฟมล้างมือแอลกอฮอล์อินกรีเดียนนะคะเรายังผสมคอลลาเจนนะคะเพิ่มตัวคอลลาเจนเนี่ยมันจะทำให้การล้างมือของเราเนี่ยคือเรียกว่านุ่มแล้วก็ไม่แห้งกร้านอีกด้วยค่ะจากสบู่ล้างมือแล้วเนี่ยคือคนออกไปข้างนอกเนี่ยก็อยากจะสะอาดบางคนอาจจะไม่สะดวกในการที่จะไปเข้าห้องน้ำหรือว่าล้างมือใช่ไหมคะวีก็เลยเห็นช่องทางอีกตัวนึงเราจะทำยังไงดีนะทำให้แบบเจลเนี่ยสามารถล้างได้เลยในทันทีทันใดก็เลยนำเข้าเป็นตัวริชแบนนะคะเป็นสายรัดข้อมือซึ่งเหมือนนาฬิกาก็ใส่เจลแอลกอฮอล์ลงไปนะคะแบบนี้นะคะแล้วเราก็ดันแอลกอฮอล์ออกมาปุ๊บแล้วเราก็สามารถปาดเจลแอลกอฮอล์แล้วก็ล้างมือได้เลยอนาคตนะคะที่บีมองนะคะว่าตลาดช่องทางของโควิดเนี่ยมันจะไปได้ไกลอีกแค่ไหนนะคะบีเชื่อว่ายุคนี้ตอนนี้ถึงแม้ว่าจะมีวัคซีนป้องกันโควิดแล้วเนี่ยแต่ไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่บีว่าคนเนี่ยก็จะเริ่มแบบเริ่มมาหันดูแลใส่ใจกับสุขภาพมากขึ้นยังสามารถที่จะขยายตลาดได้อีกเปรียบเทียบกับการเป็นนักแสดงแล้วก็ผันตัวมาเป็นคนทำธุรกิจเนี่ยนะคะการเป็นนักแสดงอ่ะมันง่ายกว่าเยอะมากเลยส่วนการมาทำธุรกิจเนี่ยนะคะมันก็เป็นอะไรซึ่งเราวางรากฐานไว้อะไรเงี้ยนะคะเป็นวางรากฐานให้กับตัวเองในอนาคตเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะต้องปรับตัวนิดนึงคือเราก็จะต้องรู้ว่าการแข่งขันในตลาดเนี่ยท้องตลาดมันมีอะไรบ้างนะคะกลยุทธ์ยังไงวิธีการขายยังไงการทำช่องทางการตลาดออนไลน์เราจะต้องทำยังไงคือเราก็ต้องปรับตัวให้ทันกระแสให้ทันยุคทันสมัยกับคนรุ่นใหม่ๆอะไรแบบนี้นะคะก็เราก็ลองผิดลองถูกมาหลายๆอย่างนะคะการทำธุรกิจเนี่ยมันอยู่ที่ความตั้งใจนะคะแล้วเราต้องมองหาช่องทางมองดูลู่ทางว่าอะไรใหม่ๆที่เกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วรีบจับออกมาอย่างเงี้ยนะคะให้เป็นธุรกิจนะคะส่วนใครที่หาแนวทางเนี่ยนะคะให้อดทนนะคะคือว่าเดี๋ยวมันจะต้องมีช่องทางที่ทำให้เรารู้สึกว่าเอ้ยมันคลิกแล้วก็มันใช่